เตรียมนี่เก๋าครับส่วนทางด้านโจโฉนี่ก็มาจากเชียงใหม่ครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ในความดูแลของรองเทิดนะครับเจ้าของค่ายทอพราน49ครับเรียกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งครับใจสู้มีความทรหดอดทนครับเป็นมวยสร้างอีกคนหนึ่งครับของทางด้านรองเทิดเขากล้าได้กล้าเสียครับมาชมยกแรกกันเลยครับแม่ก็ทักทายกันก็ขอแจ้งผลการชกในคู่ที่ผ่านๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกครับของการถ่ายทอดสดอันตรายจอจีรวัฒน์นะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแพ้คะแนนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าสุริยาสิทธิ์ประจันนะครับแล้วก็คู่ที่2ครับโรเบิร์ตสอกินมีครับแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์ให้กับโคชสารเล็กเกียรติบุญธรรมไปในยกแรกครับและคู่เอกของรายการครับชมวกเพชรจิตเมืองนนท์ก็แพ้น็อกครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ให้กับทางด้านสุริยันชอวัฒน์ชอรัตนชัยนะครับก็ในยกที่4ครับโอ้โหแม่วันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่4นะพี่แพ้ครับยอดนิยมคู่อันม่วงครับเจอกับโจโฉทอพราน49มาดูครับใครจะแน่นกว่ากันด้วยทีเดียวนิยมก็เด็กบ้านพ่อผมไปแล้วครับสกลนครส่วนทางด้านโจโฉเนี่ยมาจากกรมฝอยจังหวัดเชียงใหม่ครับครับเด็กเชียงใหม่เจ้าแต่เกมบนเวทีโอกาสที่จะเจ้าลำบาก ต้องดูครับเตะต่อยหมัดขวาจะมีหล่นอีกไหมไม่ครบยกมา2คู่แล้วนะฮะแหมดูรูปร่างนี้โอ้โหเอาแล้วครับความมันตั้งแต่ยกแรกบางเกิดขึ้นแล้วครับบางแข้งไปอีกทีนึงครับพยายามเตะจอยางครับทางด้านของโจโฉโอ้ยมีหมัดครับทางด้านของยอดนิยมแหมอ้าวแม่เล่นฐานล่างกันก่อนเลยครับเตะขาครับกะเอาให้เจ็บโอ้ยแล้วตรงนี้โดนเหลี่ยมเข้าไปแม่ตัดลงไปแล้วครับลูกนี้กันไกลไม่ต้องครับ เดินเข้าไปครับแต่ขอดูกันก่อนอย่าดูนานครับเพราะว่า2คู่ที่ผ่านมานี่เขาไม่ดูกันนะครับมาถึงก็ใส่กันเลยครับอุ้ยหมัดครับขวาลูกนี้ของยอดนิยมโจโฉยังเฉยขึ้นชื่อว่าโจโฉแล้วครับต้องบอกว่าต้องฉลาดล้ำลึกแล้วถ้าคนอื่นล่ะอย่างเล่าปีนะฮะ ผมไม่ถนัดในเล่าปี เอาละครับเดี๋ยวกลับมาชมในยกที่2ครับครับที่2ก็เดินเข้าหาแล้วครับโจโฉครับโอ้จังหวะนี้ครับวงในครับวางแข้งไปทีโอ้ยสวนด้วยหมัดเลยครับอย่ามีโต้มีเถียงตลอดครับยอดนิยมชกเชิงตั้งรับครับโอ้โหโจโฉเป็นฝ่ายบุกครับเด็กหนุ่มจากเชียงใหม่มีศอกครับอื้อหือเอาเจอลูกนี้เข้าไปครับโจโฉไหวไหมโอ้ยเข่าลอยยอดนิยมเอ้ามีหมัดต่ออีกว้าวไหวไหมดูครับโจโฉเจอเข่าเข้าไปอีกครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาเป็นพายุเลยครับโจโฉโอ้โหศอกแม่ต้องดูครับกรรมการจะว่าอย่างไรครับกำลังจ้องอยู่ครับกรรมการยอดยิ่งนี่แหละครับเป็นฝ่ายบุกอย่างเดียวครับวินาทีทองโอ้ยกัดฟันสวนด้วยศอกครับทางด้านของโจโฉอ้าวนี่แหละครับอ้าวมีเหมือนกันครับมีโต้แล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เล่งมากไปหรือเปล่ายอดนิยมโดนแล้วครับต้องเดินวางแข้งซ้ายเอาคืนครับมีเข่าแม่เอาแล้วครับกองเชียร์เล่งแล้วครับตีเข่าไปอีกลีนึงโอ้ยวางแข้งซ้ายแม่ตีแม่ยังมีครับยังมีแรงอยู่ครับยอดนิยมแม่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เล่งเป็นชุดใหญ่ครับตอนนี้ครับเป็นชุดของโจโฉแล้วอ้าวแม่เสียหลักล้มลงไปครับทางด้านยอดนิยมเอาละครับความมันกำลังจะมาครับโอ้โหลูกนี้เทเลยครับ
แม่เป็นพ่อค้าเลยพี่แปะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับครับผมโอ้โหเมื่อสักครู่ต้นยกนี่โดนไปครับโจโฉอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับที่ใบหน้าของโจโฉเมื่อกี้เอามือไปปัดที่หน้าโอ้ยโอ้ยใส่กันมันอีกเอาแล้วครับกำดาวไหลแล้วครับโจโฉครับพี่แปะครับนี่นะครับนักรบครับต้องมีเลือดครับนั่นแหละครับโอ้วันนี้นี่ครบเซตครับ SMM TV ของเราครับความมันก็มีเลือดก็มีเอาตีเข่าซ้ายไม่ยอมแม่ได้เลือดเหมือนได้น้ำเตะครับตัดล่างมาเช็คความพร้อมของยางซะหน่อยอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับยอดนิยมครับโอ้ต้นยกนี่เป็นพระเอกนะครับตอนนี้ตั้งรับแล้วโอ้รับเยอะไปไม่ดีเลยตีเข่าซ้ายมาโอ้โหมีทัดมาลาสวนครับจังหวะนี้โอ้โดนศอกหยุดเลยอ้าวยังไงยังไงครับน่ายังกัดฟันสวนด้วยหมัดออกไปครับผักไม่ปะทะครับโอ้โหระฆังหมดยกก่อนครับเดี๋ยวยกที่3มาชมกันในช่วงหน้าครับโอ้ยได้น้ำได้ท่ามาแล้วครับอย่างนี้หมัดโดนหน้านี่น้ำกระจายแต่ตอนนี้เลือดโจโฉโดนหมัดขวาครับยังทนได้ยอดนิยมต้นๆของชอบ